วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Animal Present นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกนะครับริมคลองรังสิตนะครับวันนี้ผมมาหาหมายแถวคลองรังสิตนะครับตอนนี้ก็อยู่บริเวณรังสิตคลอง10นะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มาเจอหมายตรงนี้นะครับสวยมากครับแล้วก็มีร่มเงาด้วยนะครับจริงๆผมจะไปหาหมายที่เป็นใต้สะพานนะครับแต่ว่าพื้นที่ในการตีเนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาแล้วมันก็เจอทางตันตรงนี้นะครับแล้วก็แถวเนี้ยมันหมายสวยมากเลยนะตกมากแต่ไม่รู้ว่าเขาห้ามตกหรือเปล่านะครับดูบริเวณรอบๆไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมมาถึงค่อนข้างเช้านะครับแล้วก็เป็นวันธรรมดาด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนมาตกปลาสักเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเขาให้ตกหรือเปล่าตกได้หรือเปล่านะครับแต่ที่ลองเดินเดินสำรวจดูเนี่ยมันก็มีร่องรอยนะของถุงเหยื่อของที่ปักคันครับอยู่ก็คิดว่าน่าจะตกปลาได้ครับยังไงเดี๋ยวลองตรงนี้ดูก่อนสักพักหนึ่งได้ไม่ได้ไงเดี๋ยวค่อยย้ายหมายอีกทีครับแถวรังสิตคลอง10ตอนนี้นะครับก็ปลาเข้าไป8โมงนะครับยังไม่ได้เริ่มตกเลยนะครับเพราะว่าพอเรามาถึงหมายปุ๊บเนี่ยครับเราสองคนดันเกิดปวดท้องนะครับเลยต้องขับวนแบกเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็กลับมาใหม่นะครับมาหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับสำคัญคือเรื่องห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องท่าก่อนจะมาก็เข้ากันให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการตกปลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อที่เราใช้ในทริปนี้ก่อนนะครับหลักๆผมจะใช้เป็นลำนะครับกับขนมปังขนมปังอันนี้เป็นขนมปังปั่นทั่วไปนะครับแต่ว่าผมเอาไปปั่นให้มันละเอียดขึ้นนะครับดูว่ามันจะละเอียดกว่าขนมปังปั่นทั่วไปนะครับวันนี้เราผสมถังเล็กๆพอนะครับเพราะว่าเราตกเน้นเป็นตกปลานิลปลาตะเพียนนะครับเหยื่อเราจะก้อนไม่ค่อยใหญ่ลำอันนี้ถุงนี้น่าจะประมาณ2โลเราจะเอาสักโลนึงก่อนค่อยๆผสมตกเพราะว่าถังมันเล็กถังมันไม่ใหญ่ขนมปัง1โลนะครับเฮ้ลำ1โลขนมปังนี้น่าจะประมาณโลครึ่งแล้วก็ตีซะอย่างละครึ่งถุงครับขนมปังจะละเอียดนะครับขนมปังนินก็เน้นเหยื่อละเอียดละเอียดหน่อยนะอันนี้เป็นขนมปังปั่นตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับแต่ผมไปปั่นเพิ่มให้มันละเอียดขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับตามด้วยเหยื่อนะครับไฮเกตจินดามณีไฮเกตนะครับเป็นไฮเกตเข้มข้นนะครับของจินดามณีใส่ไปก่อน1ซองก็คนคุกเข่าให้เข้ากันก่อนวัดด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เพิ่มไปอีกซองนะครับเราใช้2ซองนะครับด้วยความเตรียมจนนะครับหมายนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีคนมาตกบ่อยหรือเปล่านะครับเราใส่2ซองเลยนะครับให้กลิ่นมันแรงๆจะได้เรียกปลามารวมฝูงปกติจะผสมถังใหญ่นะพอผสมถังเล็กเราไม่ค่อยถนัดไงไม่รู้ปลาเราไม่มีที่นั่งประมาณนี้แล้วก็ใส่เท้าอบแห้งสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะเท้าอบแห้งสัก3กำมือพอ2ประมาณนี้3ม้วนมือปลุกเขาแล้วก็ผสมน้ำพอปลุกเขาได้ที่แล้วนะครับเติมน้ำสองซองครับกลิ่นมาเลยค่อยเกี่ยไปไม่ต้องให้มันเหนียวมากมันจะได้แตกตัวไวๆนิดนึงนะครับน้ำดูแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับวันนี้ดูหน้าหมายเราครับหมายสวยมากเดี๋ยวผมว่าจะโยนเข้าไปตรงปอพันตกตรงใต้สะพานนะครับแต่หมายนี้เราไม่เคยมาตกนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีตอหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีตอหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแต่สอบถามคนแถวนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าตกได้นะครับ
ีคนมาตกอยู่นะไม่ได้ห้ามอะไรนะหมายนี้ตกได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเทสดูนะครับไวตกไปน้ำแป๊บเดียวมันก็จะแตกตัวแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับว่าจะเป็นไงทริปนี้ผมว่าจะลงสัก4คันนะครับแล้วต้องบีลง3คันนะครับพื้นที่ตีค่อนข้างเยอะนะครับราวนี้เราทำเองนะเพราะว่ามันไม่มีราวอยู่นะครับเราก็ต้องเอาคันเบ็ดมาประกอบเองเราไม่ได้พกราวมาด้วยเดี๋ยวรอรับชมเขาว่าเป็นไงทริปนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดอุปกรณ์ที่เราใช้ตกปลาในวันนี้หน่อยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นคันนะครับ9ฟุตเวท8ถึง15นะครับตกปลานิลใช้ประมาณ812-85กำลังดีนะครับแล้วก็ลอกประมาณเบอร์สัก 2,000-3,000 อันนี้เป็นเบอร์ 3,000 นะครับแล้วชุดใส่หน้าเป็นชุดตะกร้อวิ่งนะครับเบ็ด2ตัวนะครับเซตตกปลานิลที่เขานิยมใช้กันนะครับตะกั่วเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งตัวเบ็ด2ตัวนะครับตะกั่วเม็ดเล็กๆแล้วก็ตะกร้อวิ่งแล้วเบ็ด2ตัวเป็นเบ็ดเบอร์5นะครับ2ตัวเบ็ดของจินดามณีเบอร์5แบบตูดแบนนะครับ2ตัวผมมาเอาเหยื่อลำมาแล้วก็มีพกกุ้งฝอยมาด้วยนะครับตอนเอามาเนี่ยมันเป็นอยู่นะแต่ว่าผมลืมเอาออกมานะครับมันก็เลยตายจะใช้เกี่ยวอันนี้จะลองดูก่อนนะครับว่ามันเป็น2ตัวนะครับก็เลยจะลองเกี่ยวกุ้งนะครับตัวนึงและอีกอันนึงเกี่ยวเป็นเม็ดโฟมปกติกุ้งตัวนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเม็ดโฟมนะครับประมาณนี้กุ้ง1ตัวแล้วก็เม็ดโฟมแล้วก็ตะกร้อนะครับตะกร้อวิ่งนั่นปั้นลูกไม่ต้องใหญ่มากปลาจะได้โดนเบ็ดไวๆนะครับปลามันเป็นปลาไซส์เล็กนะครับยิ่งปั้นก้อนใหญ่นะครับกว่ามันจะเล็มมาเจอเหยื่อนะก็ไอ้กว่ามันจะเล็มมาเจอเบ็ดประมาณนี้ครับกุ้งก็ปล่อยห้อยไปนะครับแล้วก็เบ็ดโฟมก็เหน็บไว้กุ้งปล่อยห้อยไว้โอเคเดี๋ยวเราลองดูครับเดี๋ยวเราจะตีเข้าไปในใกล้ๆตอไอ้กอผักตบที่มากที่สุดนะครับว่าข้างในน่าจะมีปลาเยอะพอสมควรประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามรับชมครับว่าคลิปนี้นะครับผมกับน้องบีนะครับจะมีนางฟ้าตัวน้อยๆนะครับไปฝากท่านผู้ชมหรือเปล่าครับผมไซส์เดียวกันหมดด้วย3ตัวเปลี่ยนจากหางแดงเป็นตะเพียงขาวจะเจอปลานิลปะเนี่ยทริปนี้เราลองวัดดวงมาดูนะครับเราไม่ได้ไปตกในโซนที่หมายดังๆครับคลอง4คลอง6นะครับเราหนีมาคลอง10เลยนะครับแล้วก็จะเจอปลาไซส์นี้แล้วกินไวอยู่ครับนับเดียว3ตัวแล้ว
อร์อะไรเงี้ยกูว่านะโคเกอร์แน่เลยมาแล้วครับผมปลายอดฮิตของคลองรังสิตนะครับใครมาก็ต้องได้ครับปลาซักเกอร์นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันนะปลาซักเกอร์บางคนก็ไปทำกินนะครับได้หลายเมนูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากนะครับมานี่ตัวนี้น่าจะเล็กสุดแล้วยังไม่เจอตัวโตเลยนะครับปลานิลนี่ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะหมายนี้สุ่มๆ มานะครับขับรถมาคลอง10เดี๋ยวรอดูอีกสักหน่อยครับผมเฮ้ยปิดเบรกไปดิมีสายตัวนี้บีมีสายตามหน่อยตามหน่อยจัดสายหน่อยอย่าเพิ่งจัดสายด้วยทันเต้าดูดิตัวแรกของน้องบีนะครับน่าจะมีสายครับตัวนี้ดูดูเบาๆๆๆนะโหยปลาอะไรวะอะไรวะปลาอะไรวะหมุนติ้วเลยบีปลาอะไรบียกมาเฮ้ยยี่สกยี่สกยกมาเร็วๆๆเฮ้ยแค่ลูกยี่สกยี่สกแว้นครับมาเฉยนี่เป็นไงกำลังจะหลับหลังจากน้องบีหลับไป3ตื่นนะครับเพราะว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็ปลาตัวแรกของน้องบีก็เป็นยี่สกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มียี่สกด้วยนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปนะครับมันโตได้เยอะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวรอตัวโตก่อนค่อยมาเอามันนะครับตัวนี้ถ้ามันมีตัวนึงเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอีกเยอะครับเพราะว่ายี่สกแว้นเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับได้นะแต่เล็กกว่านี้ไม่ไหวไซส์นี้เราจะเก็บตะเกียนเขาเรียกว่าไซส์ปลาร้าไหนหนึ่งตัวผมกินปลาร้าเล็กกว่านี้ได้ผมว่ามันตรงมันแดกมันอยู่ตรงนั้นแหละมันเลยมันกิน4 6เขาคนพื้นที่เขารู้แล้วนะปลาเข้าถูกต้องอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ทำการย้ายหมายนะครับหมายเมื่อกี้นะครับกินดีนะครับแต่ว่าไซส์ปล่อยครับไซส์เอาไปกินไม่ค่อยได้ครับตัวมันเล็กมากครับปลาตะเพียนไซส์2นิ้วนะครับปล่อยไปเยอะครับเมื่อกี้ก็เลยตัดสินใจนะครับเวลายังมีอีกครึ่งวันนะครับขยับดีกว่าขยับไปโซนอื่นลองขับหาหมายดูนะครับคลิปนี้นี่ไม่ได้สำรวจหมายครับมานะครับคือมาถึงก็ขับหาแล้วก็ตกเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่คลอง10นะครับมัวซัวตัวเหลงไปเลยครับไม่เคยไปตกไปก็ไปถามเขาเอานะครับเขาบอกว่าตกได้ก็ลงเลยนะครับไปลงเพราะว่าหมายมันก็ล่มลื่นนะครับตอไม่มีเลยครับไม่มีตอด้วยแต่ว่าปลามันไม่ได้ใสครับน้ำก็ไม่มีเจอใช่ผมสองรอบไปเนี่ยต้องวิ่งข้ามถนนนะไปเข้าห้องน้ำวัดนี่หิวนะเนี่ยไส้ตรงเลยกินปุ๊บใช่ซื้อของกินมานะครับแต่ไม่กล้ากินครับเสียวครับท่อตรงอยู่ตอนนี้กินปุ๊บออกปั๊บตกหมายธรรมชาติที่มันไม่มีห้องน้ำสะดวกสบายครับค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะมันนี่มาตกนี่ไม่ได้แทบยังไม่ได้ตกเลยแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ำมาแล้วสองรอบพอรอบที่สองกลับมาก็เลยตัดสินใจเก็บเบ็ดแล้วก็ขับ
ตอนนี้กำลังเลาะอยู่ตรงแท่น่าที่อยู่โซนของ10อยู่ขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูเหลี่ยมไหนที่มันเวิร์คลองหย่อนดูนะครับถ้าเป็นแบบเอามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันจะง่ายกว่านะกับรถยนต์เนี่ยมันจะจอดเข้าไหมค่อนข้างลำบากบางทีมันไม่มีเหลี่ยมให้จอดเลยใช่คือต้องจอดแล้วเดินลงไปดูก่อนนะว่ามันได้พอจะได้ไหมนะครับที่ไอ้ตรงที่เราจะตกนะครับอย่างเมื่อกี้หมายถึงว่าโอเคเลยนะครับแต่ปลาไม่ค่อยได้ไซส์ครับย้ายดีกว่าเผื่อว่าจะเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วชมครับผมเราจะไปใหม่ในต่อนะตอนนี้เราอยู่คลองเก้าแล้วเราจะย้อนลงมาเรื่อยๆนะครับครับสำรวจหมายไปเดี๋ยวยังไงถ้าได้หมายแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีครับผมตอนนี้นะครับยังหาหมายไม่ได้ครับก็มานั่งกินเตี๋ยวกันสองคนไอ้ผมง่ายๆที่จะมากินคืออะไรหาห้องแมวนี่ครับมาแวะกินนี่คือจะหาห้องน้ำเข้านะก็เลยไม่ไหวแล้วนายทุกคนมันยากกินน่ากินมากเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งภารกิจนะครับกินข้าวแล้วก็ข้าวห้องน้ำนี่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรวะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเรือนไทยเอ๊ะเดี๋ยวชื่อเรือร้านอะไรวะก๋วยเตี๋ยวเรือนไทยเท่านั้นที่ได้รับอุปการะเราไปเข้าห้องน้ำโอเคไปต่อหาหมายยังไม่ได้หมายเลยเนี่ยถือว่าได้กินข้าวแล้วก็ห้องน้ำจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาตกปลานะครับตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนมาที่หมายใหม่แล้วนะครับเป็นหมายตรงแถวๆคลอง7นะครับเป็นสะพานสัมมกรนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับโล่งๆเลยนะครับที่หลบแดดนะครับแล้วก็มีลานมีเหยื่อได้นะครับแต่ว่าเวลาไปออกไปเย่อปลาเนี่ยก็โดนแดดนิดนึงนะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับหมายนี้นะครับยังไงเวลาอีกประมาณสัก3ชั่วโมงครับน่าจะได้ก็จะเย็นแล้วเดี๋ยวลองดูที่มาที่หมายคลอง7สะพานสามกรนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเราจะได้ปลานิลหรือเปล่านะครับหลังจากเราไปตบเด็กที่แถวคลอง10มาแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาคลอง7เดี๋ยวรอชมผลงานครับผมย้ายมานะครับคลอง7แล้วก็ยังเจอไซส์เดิมอยู่นะครับตะเพียนตัวน้อยขยับไซส์นะครับตัวเท่าเดิมไซส์เดิมไซส์มาตรฐานนาตะเพียนครับผมกินเรื่อยๆแต่ว่าตัวค่อนข้างเล็กครับตัวแค่นี
เมื่อกี้เยอะมากันหนักๆติดข้างเอวมาไซส์เดิมครับไม่เปลี่ยนนึกว่าปันนินโอ้โหก็ยังเป็นตะเพียนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยดีขึ้นดีขึ้นดึงคันน้อมเลยครับผมว่าแล้วอีกดึงคันวูบเลยนะครับวัดและคันโก่งครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นปาสเกอร์หรอกพอเข้ามาใกล้ๆเฮ้ยเริ่มมีความคิดว่าปาสเกอร์แน่นอนเลยสุดท้ายก็ปาสเกอร์ครับตัวที่2นะครับของวันนี้ยังไม่ทันได้ปลดปาสเกอร์เลยขยับไซส์ขยับไซส์ขยับไซส์เริ่มขยับมาแล้วถ้าไซส์อย่างเงี้ยถือว่าโอเคนะครับโหดูกินลำผมท้องบวมเลยถือว่าใช้ได้ไซส์เนี้ยไม่เล็กเกินไปนะแต่ถ้าไซส์ที่ได้แรกๆเนี่ยไม่ไหวนะครับต้องประมาณนี้ก็โอเคอยู่พี่ถ่ายไว้ตรงนี้ว่าจะเจอเพื่อนเขาแรงมากนี่ครับไหนสุดก็มาจนได้นะครับปานิน 4:20 น้องๆมาเลยได้ไงมาเร็วเลยออกเมาออกมาอีกออกมาเร็วๆเร็วๆเร็วๆนี่ถือเนี่ยเป็นไงตัวใหญ่เลยถ่ายด้วยหนึ่งสองสามโอเคมาแล้วครับปานินหลังจากรอคอยไปอย่างยาวนานกี่โมงปี 4:20 นี่สวยๆเลยไม่หนึ่งตัวนี่โอเคเดี๋ยวถ่ายก่อนเก็บแล้วนี่นี่น้องน้องกลุ่มนี้เขาก็ตกปลาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกใครเก็บสีดำนี้เอาไปตกละถุงโอ้พี่นี่ฮะครับนี่มาพอมาพี่ได้ปานินเลยต้องให้อยู่แล้วขอรับเอาไปใช้ด้วยนะครับผมมีเบ็ดอยู่จำชื่อช่องได้ป่ะได้ครับจำคำว่า animal อันนี้ p อันนี้ sensAnimal Peace แล้วไปหาในมือถือนะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับผมกดติดตามอย่าเพิ่งแก่ดิอย่าค่อยเอาไปใช้กดติดตามทุกช่องเลยนะยังไงดีป่ะปลาแก้ปลานิลกินไหนมาดีครับนี่เฮ้ยตกปลาใหญ่อะได้ตกปลานิลเนี่ยแจ๋วเลยโอเคโอเคครับเฮ้ยติดเปล่างัดตัวลอยเลยเนี่ย
สวายมาไงวะโชว์ดิโชว์ดิพี่นี่ครับอีกหนึ่งสายพุ่ยเลือดออกอีกนี่ปลดนี่ปลดปล่อยลูกสวายนะครับกินไม่ลึกครับแต่เลือดเยอะน่าตกใจแต่กินไม่ลึกน่าจะรอดปล่อยไปนะครับไปโตก่อนวิ่งปูดไปเลยนะได้หลายสายพันธุ์อยู่ครับวันนี้ได้หลายสายพันธุ์แต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับตัวไซส์น้อยครับไซส์กำลังจะรอโตทั้งยี่สกสวายปนินตะเพียนครับซักเกอร์อะไรก็บีมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วประมาณนี้ครับที่ได้วันนี้หลากหลายทีเดียวตอนนี้นะครับเราก็ทยอยขนของไปเก็บที่รถหมดแล้วกำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูปลาในทริปนี้หน่อยมีบรรยากาศของหมายนี้นะครับร่มรื่นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราดูปลาเล็กใหญ่ผสมกันไปนะครับก็จะมีปลานิลที่เป็นตัวใหญ่ของเราเพียงตัวเดียวในทริปนี้นะครับแล้วก็ต้นนั้นก็จะเป็นปลาตะเพียนน้อยนะครับปล่อยไปเยอะครับปล่อยบ้างเก็บบ้างนะครับว่าบางทีก็ไซส์เล็กเกินไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหมายคลอง7ตอนแรกเราไปคลอง10มานะครับไม่ได้ปลานิลครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นคลอง7ก็ได้มาประมาณนี้นะถ้าใครจะมาลงตกปลาที่หมายนี้นะครับคนไม่ค่อยมีนะผมมาตรงนี้รอบที่2แล้วไม่มีคนตกนะครับมันเป็นหมายสะพานสัมมกรนะเป็นสะพานทางเข้าหมู่บ้านสัมมกรปลาก็พอมีกินนะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวไม่โตมากแล้วก็จอดรถริมฟุตบาทได้แบบนี้ด้วยใกล้มากครับเดินลงไปที่หมายใกล้ๆนิดเดียวเองโอเคก็ทริปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่ถ่ายหน้าสำหรับการสัมมกรดูให้ดูอีกรอบหนึ่งทริปนี้ก็เป็นทริปตกครั้งแรกแบบเต็มๆที่คลองรังสิตนะรอบที่แล้วผมมาเนี่ยผมมาลองตกชั่วโมงนึงครับมาลองตกเล่นๆดูที่หมายดางคลอง4นะครับทริปนี้เราก็ออกมาไกลนิดนึงมาเริ่มที่คลอง10แล้วมาจบที่คลอง7ก็ได้ปลากลับมาทางของข้าวพอควรยังไงทริปนี้ผมกับน้องบีขอตัวลาก่อนดีกว่าแล้วทริปหน้านะครับผมจะไปตกปลาที่ไหนอีกฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับบายแถวนี้นะครับของกินเทียบเลยนะครับหลังจากเราตกปลาเหนื่อยนี่เป็นไงเราว่าช้อปปิ้งได้มีชนะแทบทุกร้านนะครับมีเราชนะแทบทุกร้านเลยก่อนกลับก็แวะหาของกินก่อนกลับดูเยอะมากไปเดินทางดีกว่า